ต่อนะครับคู่ชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนที่ว่างครับของ WBA เอเชียนะครับในรุ่นน้ำหนักไฟเวทครับร้อยโอ้โหปัดขวาครับBago pumutok ang pandemya noong Marso 2020 dito sa Pilipinas, ay pumunta ng Thailand ang dalawan nating kababayan. Ito nga ay para lumaban sa dalawang bakanting belt ng WBA Asia para sa flyweight title at super flyweight title. Ang dalawang Pinoy na ito mga bay ay sina Jenny Boy Boca at si Adrian Lirasan. Bago ang lahat mga bay ay huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button pati na rin ang notification bell para maging updated ka sa ating mga bagong videos.Sa labang inorganisa ng TL Boxing Promotion sa Thailand ay unang lumaban si Jenny Boy Boca para sa bakanting flyweight title at dito nga ay tinapat sa kanya ang veteranong Thai boxer na dating world title challenger. Si Jenny Boy Boca mga bay ay residente sa isla ng Mambaho, Camiguin at may kartada itong 13 wins with 11 knockouts at may 6 na talo. Habang ang Thai veteran fighter naman na si Sarawot Tawernkam ay may kartadang 21 wins with 16 knockouts at may 2 talo. Parehong kaliwete ang dalawang batang Pinoy na lumaban sa Thailand mga bay pero maiba itong pambato na may alias na Camiguin Tiger sapagkat may lakas nga itong hindi umaayaw. Hindi alintana nito ang kakayahan ng kalaban basta't magawa nito ang kanyang layuning makipaglaban para manalo at walang atrasan. ครบกำหนด10ยกสูงครับโอ้โหเล่นโอเวอร์เฮดตรงเลยนะครับก็มีหมัดโอเวอร์เฮดที่มีโอ้ยตาลับตัวไม่ง่ายแล้วนะครับนักชกไทยครับเปิดตามากไม่ได้ครับเพราะว่าฟิลิปปินส์นี่ดูแล้วเหวี่ยงทั้งหัวเลยนี่ครับมีหัวท้องด้วยครับมาดูกันจากตัวครับคุณวากันมีเกมวางสไตล์เป็นโดริโต้โดนแนหรือแมนนี่ปาเกียวทั้งจอนแวร์ทางของเรานี่ดูรอยจับเวียนขวามันน่ากลัวมากครับปักหลักเลยนะครับกรรมการผมเมธนี่ได้นับแน่ครับดูแล้วไม่น่าจะครบยกครับนะคุณดูการออกมาที่หนักที่เท่าไหร่นะครับโดนเข้าเข้านะครับเดี๋ยวกระทาแรกสู้เลยแรกอาวุธกันตั้งแต่ยกของ WBA เอชีเนี่ยครับร้อนใจเลยครับตั้งแต่ยกแรก10วินสุดท้ายครับยังแรกไม่หยุดSa malatig ring bangis ni Jenny Boy Boca ay namiligro agad ang kalaban sa unang round at para mapantayan ng Thai fighter ang bangis ng batang Pinoy ay kailangan itong magpakaliyon din sa pag-atake sa ating pambato. Kung dito kang nila kang chok kong 5 na dito na kong ching kong kong naตอนนี้โบค่าโดนบ้างแล้วนะครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับเดชะพันหลวมนะครับเขาก็บวกเหมือนกันนี่แหละท่านหมายถึงว่าคัดจังเขาในขวาตรงนะครับธรรมดาแล้วครับแต่ว่าโบค่านี่แกรอบวกเลยครับมาบวกอันตรายมากครับพี่ช้างใส่ว่าเดชะพันแล้วแกไปเก็บตัวซ้อมอยู่ฟิลิปปินส์นะครับลงมือแล้วก็น่าจะจะตายอยู่บ้างวันนี้ก็มาเจอฟิลิปปินส์ไทยก็รอไม่ได้ครับโอ้โหดูเลี้ยงท้องป่าโดนท้องเด็กเขาหัวไหวโดนท้องหนักๆไม่ดีเหมือนกันนะครับเด็กจะมาโอ้โหต้องระวังเลยนะครับของเบาให้เป็นครับเด็กจะมาคอโดนลำตัวดูเนี่ยทุกฝ่ายต่างลำตัวน่ะที่ตั้งหลักอ่ะตอนนี้เดินมาแล้วนะครับหลวงท้องคืนครับประสบการณ์ในการชิงแชมป์โลกน่าจะช่วยได้ครับตอนนี้ได้คืนบ้างแล้วครับรับมาช่วงต้นเอาตอนนี้คืนแล้วครับอ้าวดูครับจะอยู่ที่ความทนของเราด้วยบอกเขาจะทนแค่ไหนก็ให้เลยมั้งความแรงนะครับโอ้โหเย็นเหลือเกินขอยกมันเฮ้ยนี่ครับเอาไปเห็นตัวทีคนละทีหมดยก2สุดมันเลยครับเดี๋ยวพักก่อนPagpasok dito sa pangatlong yugto ng laban mga bay ay parehong sumiklab ang bangis ng dalawang mandirigma at kung sino ang magkamali ay siguradong babagsak. Sa loob nga lang ng 10 segundo mga bay ay pulidong tumama ang overhand right ni Jenny Boy Boca sa panga ng Thai fighter. โอ้โหยังจนได้ครับขวาตรงเนี่ยโอ้โหเราเตือนไว้แล้วนะครับกรรมการบอกไว้แล้วนะขวาตรง
ฟื้นไม่ฟื้นครับฟื้นไม่ฟื้นครับโอ้ตอนนี้วิกฤตเลยครับต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับเด่นนภามาเป็นชุดเลยครับนักมวยจากฟิลิปปินส์ครับโอ้โหโอ้โหเด่นนภาแล้วนี่ครับต้องเอาตัวรอดก่อนดีกว่าเหลือปักหลักครับเวลาเหลือเยอะด้วยครับ2นาทีเสร็จๆโดนอีกแล้วครับโอ้โหโอ้ค่าเร่งเยอะเราต้องเรียกสติก่อนนะครับครับบล็อกไว้ก่อนบล็อกหนักไว้ก่อนโอ้โหนี่ไม่ฟื้นครับตัดลำตัวแต่หน้าห้ามเปิดครับโอ้โหนี่ในการปัดนี่แหละอย่าลืมว่าโบค่าใช้แรงไปเยอะแต่ที่คุณสมศักดิ์บอกครับเรายังเชื่อในเรื่องของการที่ซ้อมที่ดีมากนะครับตอนนี้เอาละครับฟื้นได้คืนบ้างแล้วนะครับได้คืนบ้างแล้วครับเอาว่าจะตอบเลยความแม่นนี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าโบค่านี่แม่นยำมากครับการออกหมัดแต่ละทีนี่ครับการสั่งโบกับนักเชียร์คนนี้โอ้โหโดนพันเลยครับโบค่ายังไงครับโอ้ยโอ้โหเรายังสบายใจได้นะครับเพราะว่าช่วงหลังๆท้ายๆนี่ก็มาจ่ายคืนแต่ว่าต้องมาไปนับไป18แล้วไม่รู้ถ้าคืนได้ต้องเอาตัวให้รอดรับจ่ายคืนบ้างเลยก็บอกแต่ดูว่าเรามีความมั่นใจนะครับขาดทางด้านเด่นแล้วเอาโดนลำตัวบอกยกUmabot pa sa round 4 ang labang ito mga bay, kung saan nga ay gumaganti itong TIE Fighter. Subalit sadyang mataas ang IQ ng pakikipaglaban ni Jenny Boy Poca, kung kaya't hindi mailagan ang kalaban ang mga solidong suntok ng Pinoy. Ah, ตอนนี้โดนมากแล้วฟิลิปปินส์ล้วงท้องครับโดนล้วงท้องเลยครับโมค่าเด็กนภาน่าจะฟื้นขึ้นนะครับในช่วงพักยกนี่เห็นเทรนเนอร์อนันตัวลือนี่นวดเฟ้นเป็นการใหญ่ครับตอนนี้เป็นฝ่ายบุกแล้วนะครับเด็กนภาบุกบ้างแล้วโมค่าจะเป็นยังไงครับเกมรับหลังจากยกที่แล้วใช้แรงไปเยอะยกนี้ก็ถือว่าโมค่ารอจังหวะบวกอยู่นะครับหมัดซ้ายเขาก็ยังน่ากลัวจังหวะที่เด็กนภาของเราเดินต้องระวังเลยนะครับหลายครั้งแล้วครับที่เราโดนแล้วหน้าสะบัดแล้วก็หล่นขึ้นได้นะครับดีใจเอาละครับโมค่ามาแล้วมีหัวใจทุกวินาทีครับจะไม่ต่างตัวถึงขวัญอยู่ที่ลำตัวหรือเปล่าโมค่าจากของเราเนี่ยก็ประมาณแม่โดนโอ้โหนี่ไงmula nga sa right straight mga bay na tumama sa mukha ng TIE Fighter na sinundan pa ng kaliwat kanang kombinasyon ay dapa ito sa luna. Nakatayo pa man ito mga bay sa bilang ng referee pero iba ang bangis ng ating kababayan kung kaya't napilitan ang referee na itigil na ang laban para iligtas ang kalaban sa kapahamakan. Akan may koy di ka, deta pa ang blaw ka, kapagka yuti ka chok lo ka. Sa laban nga na ito mga bay, ay panalo si Jenny Boy Poca via technical knockout dito sa round 4 at nasungkit ng ating kababayan ang bakanting belt ng WBA Asia Flyweight title. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo, hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ninyong reaksyon sa ating video. Pakikomenta na po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat! Mabuhay tayong lahat! กับแชมป์ของ WBA Asia ในรุ่น Flyweight พิกัด112ปอนด์นะฮะเป็นการชนะน็อกนะครับอย่าง TKO ขอเสียงปรบมือด้วยครับนี่คือฉายา